สวัสดีครับรูปนี้จริงๆก็จะเปลี่ยนฟ้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมาถึงก็ลบก่อนเลยลบฟ้าจากนั้นก็เลือกฟ้ามาใส่ฟ้าที่ผมเลือกมาเนี่ยมันตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีเดี๋ยวนะครับนี่จะเอาฉากแบ็คกราวด์ของผมลงมาเนี่ยก็คือผมเอาฟ้าจากแบ็คกราวด์ผมเนี่ยมาใส่นั่นเองโดยเลือกเป็นมัลติพายนะครับจากนั้นก็อันนี้เห็นหน้านางแบบมืดไปหน่อยเขาทำให้มันสว่างขึ้นโดยเลือกเป็นแบบสกรีนแล้วก็มาปรับเคิร์ฟเพื่อให้ภาพทั้งภาพมันบาลานซ์กันมากขึ้นปรับสีปรับให้จืดลงหน่อยจากนั้นก็ใช้แบ็คแอนด์ไวท์มาใส่เป็นซอฟต์ไลท์จากนั้นก็มาปรับเคิร์ฟมาปรับเลเวลขอโทษทีเมื่อกี้พูดผิดเป็นเลเวลนะครับแล้วก็มาใส่ฟิลเตอร์สีนี้เพื่อจะได้อารมณ์ไปทางเดียวกันทั้งภาพก็เสร็จแล้วครับจากภาพนี้เป็นภาพนี้ไม่มีอะไรเลยอาศัยขยันอย่างเดียวเทคนิคที่ซ่อนอยู่ก็คือหัดใช้พวกนี้ครับให้เป็นประโยชน์มัลติพายซอฟต์ไลท์แล้วก็ฮาร์ดไลท์ครับ